ลับลวงพลาง Exclusive ค่ะโอ้โหแป๊บเดียวเราเข้าสู่เดือนเมษายนแล้วยนเมษายนโหนี่ถ้าไม่ช่วยแย่เลยนะมุกนี้เนี่ยโอ้โหเก็บเลี้ยงเล่าเลยทีเดียวเชียวเมษายนนะโหเขาเรียกว่าร้อนฝุดฝุดร้อนแต่มีบางคนจะไม่ร้อนใครใครไม่ร้อนใครบางคนจะบินฟิวอัดเทปวันนี้พี่เล็กได้ไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาฮาวายไปที่เรียบร้อยแล้วอยู่แค่ฮาวายเองนะคะก็ไปของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะไปร่วมจะเรียกว่าจะไปเรียนก็ได้อบรมก็ได้ด้านความมั่นคงทั้งหมดเลยทุกด้านนี่เขาเชิญพี่เล็กมาเลยเหรอใช่เลยไม่ธรรมดานะผู้หญิงคนนี้ยาวเลยนะคะแต่ว่าเราก็จะมีเขาเรียกว่ามีติดต่อมีรายงานสดมาจากนู่นด้วยในบางจังหวะนะฮะไม่ธรรมดานะฮะแต่ว่าอยู่ณเมืองไทยเนี่ยเมษาก็ร้อนอยู่นะโอ้โหนะอากาศก็ร้อนบางวันฝนก็ตกหนักทำให้พอตกหนักก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ลุงตู่แต่ก็ไม่มีอะไรนะก็โยนไปผู้ว่าไปนะผู้ว่ากทม.แต่ว่าแน่นอนว่าประเด็นที่ทำให้เหมือนท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยร้อนไม่รู้ท่านเป็นไรป่ะนะท่านเครียดนะท่านบอกเครียดแล้วปวดท้องปวดท้องแล้วก็ปวดหัวใช่ใช่ปวดหัวแล้วก็บ่นว่าเดี๋ยวเส้นเลือดสมองในสมองฉันจะแตกซะก่อนเครียดแล้วก็เหมือนเครียดลงกระเพาะพอเครียดลงกระเพาะเสร็จแล้วกดมันแน่นท้องมันทำให้ปวดหัวนะคะท่านนายกห่วงอยู่ว่าเดี๋ยวถ้าฉันเป็นอะไรไปเนี่ยใครจะบริหารประเทศถ้าเส้นเลือดในสมองแต่นี่ไงท่านก็เลยบอกว่าจากนี้ไปอีกแล้วอีกจากนี้ไปจะพยายามไม่โมโหพยายามอารมณ์ดีเพราะว่าไม่งั้นจะคิดไว้ว่าเดี๋ยวตัวเองจะเครียดเส้นเลือดในสมองแตกจะแล้วก็จะตายเร็วก็เลยต้องท่านเลยบอกว่าเนี่ยจะช่วยตัวเองได้ว่าเฮ้ยต้องไม่เครียดแล้วเจอหน้านักข่าวจะพยายามยิ้มโอ้แต่ก่อนจะปวารณาตนว่าจะไม่เครียดนี่ก็ซัดมาเยอะเลยนะโอ้เขาเรียกว่าใครที่มาอยู่ในรัศมีเนี่ยนักข่าวโดนกันหมดเลยนะคะเรื่องธรรมดานี่ก็คือถือว่าเป็นลักษณะพิเศษของท่านพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีนะคะโดนหมดแล้วนะสายทหารโดนมาซะชินแล้วตอนนี้สายทำเนียบก็ชินแล้วทำเนียบก็ชินแล้วนะฮะชินแล้วเหรอชินแล้วนะฮะวันนี้แน่นอนว่าเมื่อผู้นำนะคือท่านพลเอกประยุทธ์นี่ที่เขาเรียกแบบว่าแซวๆว่าเป็นท่านผู้นำเนี่ยเครียดปวดหัวปวดท้องนี่วันก่อนท่านเดินนิทรรศการที่วันไปครม.หัวหินนะท่านไปเจออะไรนะเหมือนเป็นอะไรอ่ะที่เป็นซี่โครงเส้นอะไรไขสันหลังอ่ะท่านก็บอกว่าเนี่ยผมก็ปวดตรงเนี้ยท่านก็ชี้ไปที่ซี่นึงแล้วมันก็แบบว่าปวดแล้วมันจะบีบท่านบอกว่ามันจะมีผลกับตาท่านก็เลยตอนนี้ท่านก็เลยพยายามที่จะแบบว่าดูแลสุขภาพตัวเองแต่ด้วยความที่ว่ามันไม่มีเวลาพักผ่อนท่านต้องปั่นจักรยานแล้วก็ออกกำลังกายกลัวจะไม่ปั่นได้ปั่นจะไปขี่มอไซค์มากกว่าขี่ช็อปเปอร์นะคะไม่ได้ช่วยออกกำลังกายนะคะเพราะเป็นเครื่องยนต์นะคะก็รอดูกันต่อไปนะแต่ว่าในประเด็นที่ทำให้พลเอกประยุทธ์ยิ่งเครียดเพราะว่าอุตส่าห์คิดมาต้องนานว่าจะหากฎหมายอะไรมาแทนกฎอัยการศึกเรียกร้องกันนักว่าอยากจะเลิกพอเลิกเสร็จบอกจะเอามาตรา44มาใช้โอ้โหกระแสต้านตรึมทำไมล่ะก็แหมก็คือมาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยโดนมองว่าเป็นยาเขาเรียกว่าเป็นยาขนาดยาแรงยาแรงแล้วครอบจักรวาลเลยใช้ได้คือจะทำอะไรก็ได้คือให้อำนาจหัวหน้าคสช.เยอะมากเพราะฉะนั้นก็เลยกลัวว่าจะมีการใช้อำนาจเยอะเกินไปนะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดกระแสต้านนะคะเพราะฉะนั้นท่านพลเอกประยุทธ์บอกไม่ต้องห่วงผมใช้ในเชิงสร้างสรรค์เดี๋ยวเราจะได้คุยกันในช่วงของ News Update News Update ก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วในช่วงของเป็นภาคต่อนะคะภาคต่อค่ะเราคุยกับท่านบิ๊กโด่งพลเอกอุดมเดชศรีดบุตรผู้บัญชาการทหารบกยังไม่จูใจยังเหลืออีกครึ่งนึงถูกต้องค่ะนะเราจะไปคุยกันต่อนะในช่วงในส่วนของการที่อะไรนะรับราชการทำไมมาเป็นทหารแล้วก็ชีวิตช่วงที่เป็นนักรบโอ้โหเขาพนมป่าไปซัดกับอะไรนะเวียดนามมาหูนะตายกันเป็นเบื่อเลยนะฮะเก็บโปรดประธานความยากลำบากโอ้ใช่ใช่แล้วก็จะมีมอตโต้สมัยของอะไรนะในร้อยเวสต์พอยต์ใช่ไหมฮะโอ้โหนะยังลำบากไม่พอเลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปคุยกันต่อนะคะว่าท่านผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยพูดเรื่องเหล่านี้ว่ายังไงแล้วก็ในช่วงของสเปเชียลสกู๊ปนี่นะไปที่เชียงใหม่กันมาไปกองพลทหารราบที่7เป็นการฝึกอะไรนะฮะเป็นการฝึกของกองกำลังระวังเมืองนะคะหน่วยระวังเมืองนะเขาเรียกว่าทัพหน้าเหนือสุดนะกองพลทหารราบที่7เนี่ยเป็นหน่วยที่ตั้งใหม่ถูกต้องดูแลทั้งชายแดนแล้วก็เรื่องในเมืองด้วยอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็มีการฝึกแบบเรื่องของการก่อการร้ายป่าภูเขาเขาบอกว่าเนี่ย
พวกนักค้ายาเสพติดบางทีแบบไปลักพาตัวนี่แหละสุดนี้แหละจะเข้าไปช่วยแล้วก็มีกราฟมาก้าผสมด้วยใช่ไหมคะกราฟมาก้าเดี๋ยวก็จะเป็นถัดไปเดี๋ยวจะให้ดูโอเคค่ะช่วงนี้ก็ไปดูว่าเขาทำอะไรได้บ้างอยู่บ้างได้ได้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะค่ะที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย